ใครมาเคาะวะอีแกมึงจะเคาะอะไรนักหนาวะจังรบกวนแฟนคุณช่วยขยับรถหน่อยได้ไหมคะเพราะว่ารถแฟนคุณน่ะทับกับข้าวป้าอยู่ค่ะกูไม่ขยับป้าจะทำไมตอนนี้ผมก็ยังไม่มีแค่นี้ก่อนนะพ่อผมงานยุ่งอยู่ใครมาเคาะวะอีแกมึงจะเคาะอะไรนักหนาวะจังถ้ากระจกรถแฟนฉันเป็นรอยมึงมีปัญญาชดใช้ไหมขอโทษด้วยนะคะรบกวนแฟนคุณช่วยขยับรถหน่อยได้ไหมคะเพราะว่ารถแฟนคุณน่ะทับกับข้าวป้าอยู่ค่ะกูไม่ขยับป้าจะทำไมดีนะที่รถไม่เป็นรอยที่นี่มันที่จอดรถใครใช้ให้ป้าขอมอยตรงนี้กันเพราะป้าเป็นแบบนี้ไงถึงเป็นได้แค่คนกวาดขยะคนกวาดขยะไปกันเถอะพี่ก๊อฟหนึ่งขยะเราไปเอาเอกสารพี่ก๊อฟหนูอยากได้กระเป๋าใบนี้อ่ะพี่ซื้อให้หน่อยนะ 48,000 เองหน่อยได้สิเดี๋ยวรอโปรเจกต์นี้สำเร็จก่อนนะหนูอยากได้อะไรเดี๋ยวพี่ซื้อให้หมดเลยนะจริงปะจริงสิทำไมคุณเมย์ยังไม่มาอีกเนี่ยโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้ไม่มาช้าจังฮัลโหลครับพ่อก๊อฟที่บ้านหลังคารั่วนะลูกพ่ออยากจะขอสัก 5,000 เอามาซ่อมหลังคาบ้านหน่อยอ่ะได้ไหมอะไรของพ่ออยู่เนี่ยเดือนที่แล้วผมก็เพิ่งโอนเงินไปตั้ง 10,000 พ่อใช้หมดแล้วหรอตอนนี้ผมก็ยังไม่มีแค่นี้ก่อนนะพ่อผมงานยุ่งอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่คือคุณก๊อฟคนที่จะมาคุยเรื่องโปรเจกต์กับฉันใช่ไหมคะใช่ครับรายละเอียดงานทั้งหมดอยู่ในนี้แล้วนะครับเชิญคุณเมย์ดูก่อนครับคุณทำแบบนี้ทำไมเนี่ยมันเกินไปไหมฉันจะบอกอะไรให้นะคนที่จะมาร่วมลงทุนกับฉันเนี่ย
ม่จำเป็นต้องมีธุรกิจใหญ่โตแต่ต้องเป็นคนที่มีคุณธรรมคนที่ไร้คุณธรรมอย่างคุณเนี่ยฉันไม่ร่วมงานด้วยคุณคิดมากไปหรือเปล่าคุณเมย์นี่มันก็เรื่องของธุรกิจเราเอาผลประโยชน์และกำไรไปที่ตั้งส่วนตัวผมนั้นจะเป็นยังไงมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับธุรกิจผมจะทำอะไรมันก็เรื่องของผมเนี่ยสำหรับพนักงานกวาดขยะที่คุณไปดูถูกเขาเป็นอะไรไหมคะเนี่ยไม่เป็นไรค่ะถ้างั้นเดี๋ยวหนูพักป้าไปทานข้าวตรงนั้นนะคะไม่เป็นไรค่ะขอบคุณค่ะนะคะไม่ต้องคิดมากเดี๋ยวหนูเลี้ยงเองถือซะว่าไปทานข้าวเป็นเพื่อนหนูก็แล้วกันขอบคุณค่ะค่ะไม่ใช่เรื่องของเธอไม่ต้องมายุ่งส่วนตกเนี้ยฉันสั่งสอนทั้งพ่อเมื่อเดือนที่แล้วผมก็เพิ่งโอนเงินให้พ่อไปตั้ง 10,000 พ่อใช้หมดแล้วเหรอตอนนี้ผมยังไม่มีหรอกนะแค่นี้ก่อนนะพ่อผมงานยุ่งอยู่ได้สิเดี๋ยวรอเสร็จงานนี้แล้วพี่ซื้อให้นะแค่พ่อตัวเองคุณยังดูแลไม่ได้เลยแล้วจะให้ฉันเชื่อใจร่วมทำธุรกิจกับคุณได้ยังไงแค่ความเป็นคนคุณยังไม่มีนะและฉันก็ไม่อยากร่วมลงทุนกับคนที่ชอบไปเหยียบย่ำแล้วก็ดูถูกคนอื่นเพราะว่ามันไม่มีวันจะเลิกออกไปจากบริษัทฉันได้ละออกไป